และทุกคนตัดสินใจว่ามาฮิควรจะได้แต่งงานกับบิตตี้นะให้ตายอะวิเศษไปเลยครับพ่อนี่เป็นข่าวดีมากๆเลยโอ้เย่สุดยอดต้องอย่างนี้สิพ่อครับผมรักพ่อพ่อครับพ่อพูดจริงเหรอหรือว่าพ่อแค่ล้อผมเล่นอะแกเคยเห็นฉันล้อเล่นบ้างหรือเปล่าล่ะลูกรักเรื่องนี้เป็นเรื่องการแต่งงานของแกมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นฉันพูดความจริงแหมตอนนี้ผมรู้สึกว่าความรักของผมจะสมบูรณ์แบบแล้วว่าข่าวดีสุดๆเลยบอกฉันหน่อยเราอนุญาตให้แกแต่งงานแล้วแล้วเธอพร้อมแต่งงานหรือเปล่าพ่อครับเธอเริ่มใจอ่อนหลังจากเรื่องที่โรงพยาบาลและเธอเริ่มดูแลผมว่าเธอจะตกลงแหมพ่อครับนี่มันสุดยอดมากๆผมไม่อยากจะเชื่อว่าทำไมเจ้าโง่ทำไมแกถึงไม่ยอมเชื่อถ้าแกไม่เชื่อฉันก็ไปถามคนอื่นสิฟังฉันนะอย่าเพิ่งบอกศรีสวัสดิ์ในเรื่องนี้ล่ะทำไมเราจะไปที่บ้านของพวกเขาในวันพรุ่งนี้ถ้าแกโทรไปตอนนี้พวกเขาอาจจะสงสัยก็ได้อาจจะสงสัยว่าเราไปที่นั่นเพื่ออะไรเดี๋ยวก็ได้เกิดความเข้าใจผิดกันพอดีนะแล้วเราทั้งสองครอบครัวอาจจะผิดใจกันก็ได้นะมาฮิพรุ่งนี้เราจะไปหาพวกเขาและคุยกับพวกเขาตรงๆตกลงครับพ่อเอาตามที่พ่อบอกเลยบอกฉันมาตามตรงนะแกจะไปกับเราได้ใช่ไหมหมายความว่าไงหมายถึงว่าถ้าเราต้องไปกันพรุ่งนี้แหมพ่อครับไม่ใช่แค่เดินนะผมวิ่งไปยังได้เลยอ่ะดูนี่นะนี่สตาร์ทอัพมือใหม่หัวใจมีฝันเสาร์อาทิตย์เวลา 2:30 น.